สวัสดีครับผมไปสินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมคลิปนี้เรามาเกรียนกันนิดนึงนะฮะวันนี้เพิ่นอยากกินบะหมี่เกาหลีซัมยังเผ็ดคูณ2ฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าถ้าผมกินบะหมี่เผ็ดซัมยังสไปซี่เผ็ดคูณ2เนี่ยผมจะไม่กินน้ำได้กี่นาทีนะฮะเดี๋ยวมาทดลองกันนะฮะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้าเอาละครับอันนี้คือบะหมี่เผ็ดเกาหลีเผ็ดคูณ2สไปซี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองกินกันดูนะฮะอ่ะนะฮะคราวนี้มาถึงขั้นตอนการกินแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่ผมกินเสร็จนะฮะดูว่าผมจะอดทนที่ไม่กินน้ำเลยเนี่ยได้กี่นาทีนะฮะอันนี้เป็นซัมยังสไปซี่เผ็ดคูณ2นะฮะ1ซองนะฮะ1ซองนี่ก็เผ็ดแล้วนะฮะถ้า2ซองผมเคยเทสแล้วโหไม่ไหวจริงนะฮะอันนี้เอาแค่แบบเซิร์ฟซองเดียวนะฮะดูว่าเราจะอดทนได้กี่นาทีนะฮะโหเผ็ดแล้วเนี่ยคำแรกเนี่ยเผ็ดแล้วฮะเผ็ดโว้ยเผ็ดโอ้ยจี๊ดมากฮะจี๊ดมากฮะมันเป็นบะหมี่ที่เผ็ดจริงๆฮะผมบอกเลยว่ามันเผ็ดมากฮะเผ็ดชิบหายฮะเอาละฮะใกล้ได้เวลาฮะจะได้เวลาแล้วฮะหมดฮะเริ่มจับเวลาฮะเริ่มจับเวลาแล้วฮะโอ้ผัดชิบหายน้ำตาไหลแล้วฮะเหงื่อแตกน้ำตาไหลฮะน้ำตาไหลครับไม่ไหวครับเผ็ดมากครับผ่านไป1นาทีแล้วฮะสามนาทีผ่านไปฮะตอนนี้ผมบอกเลยว่าความเผ็ดเริ่มลดลงฮะพอตอนกินอยู่แล้วก็หลังจากกินเสร็จเนี่ยเผ็ดมากเผ็ดชิบหายฮะเผ็ดแบบทรมานมากฮะตอนนี้เริ่มดีแล้วฮะเริ่มอยู่ตัวแล้วผ่านไป3นาทีแล้วฮะผมว่าเอางี้ถ้าผมได้เกิน5นาทีปุ๊บเลิกแสดงว่าเป็นอันรู้กันว่าช่วงกินเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดฮะอดทนรอแค่5นาทีพอฮะตอนนี้ความเผ็ดเริ่มลดลงแล้วตอนกินเผ็ดตอนแรกได้ทรมานมากตอนนี้ความเผ็ดเริ่มซาลงซาลงเรื่อยๆฮะตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ได้อยากกินน้ำแล้วตอนนี้เฉยๆแล้วหมดแล้วพอรู้สึกเผ็ดเริ่มหมดลงไปแล้วโอเค5นาทีแล้วฮะตอนนี้หยุดเวลานะฮะ5นาทีนะฮะตอนนี้
แทบไม่มีความรู้สึกว่าเผ็ดเลยฮะนะฮะไม่มีความรู้สึกเผ็ดแล้วหมดแล้วฮะสรุปง่ายๆคือมันเผ็ดแค่ตอนกินนะฮะแล้วก็ตอนเลิกกินนะฮะแค่นั้นแหละฮะนี่ฮะ5นาทีผ่านไปผมไม่มีความรู้สึกว่าอยากกินน้ำแล้วนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็มาดูเกรียนๆขำๆนะฮะแต่ยอมรับว่าตัวนี้เผ็ดจริงฮะโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยี่แฮ